เย้แฟร์คอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะบีมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะบีมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปพระราม9ค่ะไปทำอะไรวันนี้เราจะไปอบรมมัคคุเทศก์นะคะกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกค่ะเย้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีพี่ๆไกด์นะคะที่ไปอบรมค่ะมาด้วยกันนะคะทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ไปรับฟังด้วยใช่ค่ะซึ่งเราก็จะได้ไปรับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ไกด์ในปัจจุบันแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นก็ไปกันเลยนะคะว้าไปพระราม9ค่ะไปค่ะซึ่งมันเมื่อวานเนี่ยไม่ทราบอาจารย์สองท่านอยู่ที่ชุมนะที่อยู่อันนี้อาจารย์ที่มีอยู่ชุมของผมเนี่ยบอกว่าให้พวกผู้ประกอบการเองหรือพวกเราเองเนี่ยลองทำเองก่อนไหมลดราคาแล้วเราไปเที่ยวกันหรืออะไรกันเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเกิดขึ้นนี่คือแนวคิดที่นำเรียนฝากผ่านไปทางรัฐบาลและด้วยรัฐบาลเองเนี่ยจะเห็นด้วยกับแนวทางที่เป็นประโยชน์ดีไหมอันนี้ก็ฝากอาจารย์คือประเทศที่จะใช้โปรโมชั่นกันหน้าดูได้มันพอเวลามีวิกฤตอย่างเงี้ยสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่มีแนวทางหรือไม่มีช่องทางในการแนะนำหรือหาทางออกให้เลยซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองถึงแม้ทีมจะอยู่ที่มอสโคนะครับแต่ผมเองก็มีเครือข่ายหลากหลายภาคการลงทุนภาคการเงินตัวเนี่ยทุกคนก็คุยกันเสียเดียวกันก็ไม่รู้จะออกยังไงเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติใช่ไหมก็เลยเมื่อวานในนี้ที่เจอครับผมนะครับว่ามันเกิดปัญหาแต่ผมไม่บอกครับมันยังคงยุ่งไหมหาตัวเองที่เจอมีจุดยืนวันนี้ผมกลับเติบโตส่วนกระแสขึ้นผมถามว่าที่เกิดวิกฤตโลกแต่ผมยกตัวอย่างนะไม่เกิดวิกฤตโลกสบายเต็มหมดแล้วแต่ผมก็มีแค่ไม้ที่ตันเคยตัดกี่เมื่อเอ๊ะท่านหนึ่งอ่ะผมมีแค่ไม้ที่ตันตัวที่นี้แค่นั้นในวันที่เขาบอกเศรษฐกิจโลกดีทุกอย่างดีหมดแต่สภาพตัวผมหรือทีมงานผมก็มีได้แค่เป็นช้อนเท่าที่เป็นบ้านที่ฝันก็ตัดได้น้อยไงแต่เขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ผมมีช้อนเพราะผมตัดได้เยอะกว่าเดิมไหมผมเทียบเทียมแบบนั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราจะมากันตรงนี้ต่างหากนะครับที่มันเป็นก้าวไปอ่ะท่านเดี๋ยวลองดูนะครับขออนุญาตน้องมาเจอคนหนึ่งด้านหลังเดินแนะนำตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ต่างประเทศเลยเขาต้องมีสิ่งสำคัญไอ้สิ่งดีนะซึ่งผมไม่มีคำอย่างท่านเลยนะครับเรานี่แหละหาเงินหาอาชีพยิบบูโอ้โหแบบนะครับเราไม่สามารถที่จะไอ้แก้ปัญหาได้เลยนะคะในภาพลักษณ์ที่เสียเนี่ยที่เรามองว่ามีเป็นโอกาสที่เราจะทำงานนะคะขจัดจุดอ่อนที่มาทำไทยทีละเองนะคะโดยผ่านกระบวนการที่ใกล้ที่ว่าทั้งหลายมาเรียนรู้กันแล้วก็มาทำงานที่เมื่อเศรษฐกิจมันดีหรือกำลังดีหรือยังไม่ดีเนี่ยคุณจะมีโอกาสยังไงที่จะพูดว่ามันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจแย่แล้วเราไม่ทำงานนะคะเรามีโอกาสที่ทำเยอะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงทางออกต่อไปนะคะส่วนตัวที่3นี่ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือวางรากฐานชีวิตให้กับบรรดาคุณไอ้นะคะซึ่งโฟกัสให้ไอ้นะคะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ต้องถ้าเทียบกับนานาแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของเราเป็นไงโดยเฉพาะอย่างที่ทำยกตัวอย่างเขาเด็กเขาฟังเลยครับว่าก็ต่อหน้าคนเนี่ยค่ะหลังจากวันนี้นะคะเราก็ได้ไปทะเลบัวแดงกันแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราทุกท่านก็ได้ซื้อของฝากกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะวันนี้นะคะพิมก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้คอยให้บริการทุกท่านนะคะในวันนี้ก็หลังจากที่เราจบวันเดย์ทริปของเราวันนี้นะคะพิมก็หวังว่าทุกท่านจะประทับใจในการให้บริการของบริษัททัวร์ของเรานะคะและหวังว่าทุกท่านจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ก่อนแยกย้ายจากกันไปนะคะบีมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับอย่างปลอดภัยค่ะและหวังว่าครั้งหน้าบีมจะได้รับใช้ทุกท่านอีกนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะชื่อเล่นชื่อว่าปังมี่ค่ะมาจากสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็มาทำงานกับที่บริษัทคอนเซิร์ตแวร์ทราเวลนะคะระยะเวลา3เดือนค่ะตอนนี้ทำงานได้2เดือนแล้วค่ะแล้วก็เป้าหมายของชีวิตปังมี่นะคะก็คืออยากที่จะทำทัวร์เกี่ยวกับการศึกษาค่ะสอบเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ Work and Travel ค่ะแล้วก็อีกความสนใจหนึ่งก็คือเรื่องของการทำการตลาดค่ะแล้วก็เพราะว่าเรามีความชอบในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ค่ะก็เลยอยากจะศึกษาเรื่องของ Communicator ด้วยค่ะแล้วก็หน้าที่ในบริษัทนะคะก็คือพี่ได้รับทุนการศึกษาจากทางเพื่อน Work and Travel ให้ไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาหรือ Career Language School ค่ะตอนนี้เป็นระยะเวลา1เดือนค่ะแล้วก็ในเรื่องของสำนักงานทางการตลาดนะคะวันนี้ก็ได้เขียนในเรื่องคอนเทนต์การขายของคอนเทนต์ travel แล้วก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าภายในบริษัทค่ะแล้วก็ขออนุญาตที่นักบริษัทอีกนะคะ Good morning sunshine day everybody my name is Dr. Wan Yu Jun and you can call me Pang for today I'm so glad to be here for meeting everyone okay thank you ขอชีวิตมีความสุขแล้วประมาณที่นี่ตอนนี้สนใจอยากจะเป็นมัคคุเทศก์ไหมอยากมุ่งรวมแต่ว่าขอให้ไปเป็นที่เด็ก For now for our meeting today I interesting about the guy and traveling but I interesting about outbound tour yeah because I like to meeting meeting people with the other country I like to live in multi culture
ยกบริษัทผมให้พวกเขาเขาตั้งบริษัทเขาชื่อว่าเต่าเต่าแลนด์หน้าที่ทั้งหมดเขาคือเจ้าของบริษัทเขาจะทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำถ้าโอเคแค่นี้ขอเชิญทั้ง4คนเป็นพ่อแก่ที่ได้ฟังไปทั้งหมดก็คือในความคิดของผมก็คือหนูคิดว่ามันต้องเริ่มจากจิตสำนึกของตัวเราเองของทุกคนก่อนที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีวิกฤตก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มมามีแต่จิตสำนึกให้เราทำสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะให้มันดีขึ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ดีขึ้นหนูคิดว่าคือถ้าเราตัวเองอ่ะทำตัวเองให้มันดีแล้วก็มีความสุขขึ้นมาก่อนหรือว่าทำให้สภาพแวดล้อมขึ้นมาดีขึ้นมาก่อนคนอื่นหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะเข้ามาเองกลับมาเองค่ะเอาเลยเนาะค่ะก็ของเรื่องส่วนของวันนี้นะคะวันนี้มองจากของอาจารย์ออนแล้วก็ของพี่ยูก่อนนะคะก็คือของพี่ยูเนี่ยเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือวิกฤตที่ระหว่างที่นักท่องเที่ยวกันลดน้อยลงเราก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาหรือว่าระวังคอนเซ็ปต์ของแหล่งท่องเที่ยวของเราทั้งธรรมชาติและทำเอ่ยที่เราจะพยายามผลักดันเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามองเข้ามาเนี่ยว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบปล่อยเป็นเมืองแบบเมืองที่ไม่ดีแล้วก็พยายามดันเรื่องวัฒนธรรมดีๆของเราออกมาแล้วก็ในเรื่องของท่านอาจารย์ออนค่ะที่ท่านอาจารย์ออนจะเน้นไปทางเรื่องบุคลากรก็คือมีไกด์ว่างงานเยอะแล้วก็เอาความว่างงานของคนไทยเนี่ยค่ะมันจะช่วยในการส่งเสริมคนไทยว่างงานด้วยก็คือปรับปรุงบุคลากรให้มีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็เพียงพอมากขึ้นที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งทาร์เก็ตที่1ของเราอะค่ะที่หนูฟังกับท่านอาจารย์วิชัยนะคะก็คือเราทาร์เก็ตของเราคือนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าที่เป็นอันดับ1ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเอาวิกฤตที่นักท่องเที่ยวจีนลดน้อยลงเราก็ลองมองไปที่ทาร์เก็ตที่2ดูมั้ยที่เป็นนักท่องเที่ยวตัวรองลงมาแล้วเราทําการตลาดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็คือมันเป็นอีกเรื่องราวนึงที่เราจะได้ยินกันมานานแล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีข่าวเกี่ยวกับไกด์เข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของไกด์เถื่อนหรือว่าไกด์ผีอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราจะเห็นกันมามากมายซึ่งในส่วนนี้ค่ะที่มันออกไปมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันแตกต่างไปนักท่องเที่ยวเขาจะมองไทยในด้านที่เป็นในด้านลบหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เอาในจุดแข็งค่ะคือประเทศไทยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยเยอะมากมายคือเราเอาจุดตรงนั้นนะคะมาทำให้เป็นจุดแข็งมาทำให้เป็นโปรโมทประเทศไทยให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนี้ยอมรับว่านักท่องเที่ยวน้อยลงก็จริงแต่ว่าเราจะทำยังไงคือเราไม่ต้องไปประมาณว่า ที่หนูฟังนะคะหรือว่าที่ได้เห็นข่าวมาก็คือเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าแบบต้องแบบให้นักท่องเที่ยวเยอะตามเดิมหรืออะไรแต่เราควรที่จะพัฒนาจุดแข็งของประเทศของตัวเองก่อนแล้วพอเรามีจุดแข็งหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันน่าสนใจจริงๆเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวมันจะตามมาคืออย่างแรกเราต้องมองที่ทั้งตัวไกด์ของเราเองทั้งตัวประเทศของเราเองอย่างเหมือนที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกที่เขาจะทำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วจุดเด่นตรงนั้นอะค่ะมันจะเป็นสถานที่ที่จะดึงตัวนักท่องเที่ยวไปเองค่ะทุกคนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับบรรยากาศการประชุมนะคะแล้วก็มีการได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะก็ในบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่บีบรรยากาศนะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าในปัจจุบันค่ะประเทศไทยนะคะมีผลกระทบในด้านของธุรกิจการท่องเที่ยวแบบไหนบ้างกระทบในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์ยังไงบ้างคะแล้วก็จะมาแชร์ความคิดกันค่ะว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ยังไงนะคะให้ตอนนี้ระบบเศรษฐกิจของเราก็คือกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับนักศึกษาในการท่องเที่ยวของเราซึ่งอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่พอมาฝึกงานกับบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์นะคะเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในจุดนี้ด้วยค่ะซึ่งคลิปหน้าพวกเราจะมีอะไรมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ